ขาดความมั่นใจในตัวเองอย่างแรงถามเหมือนผมไม่เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จอะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องจริงจะเป็นไปตามนั้นแม้ว่าหลายครั้งพยายามแล้วแต่เรื่องสำคัญดูเหมือนล้มเหลวตอกย้ำอยู่ตลอดแข่งเรียนหรือแข่งกีฬาก็เหมือนไอ้ขี้แพ้ตลอดทุกวันนี้ไม่มีกำลังใจเลยไม่มีจุดหมายว่าจะขยันไปเพื่ออะไรทำดีไปเพื่ออะไรผมควรก่อกรรมแบบไหนเพื่อให้เป็นคนประสบความสำเร็จกับเขาบ้างครับเริ่มกันที่มโนกรรมก่อนพูดง่ายๆคือปรับเปลี่ยนวิธีคิดเสียใหม่อย่าเล็งไปที่ความสำเร็จลองเล็งไปที่ความมีคุณค่าแทนที่ผ่านมาเหมือนคุณตั้งเป้าที่ไปถึงได้ยากเกินกำลังเลยดูถูกตัวเองต่อเมื่อคุณทำบางสิ่งที่จะได้รับความชื่นชมเล็กๆน้อยๆทั้งจากตนเอง